จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับได้ประกาศเตือนว่าพายุฝนแกนีจะส่งผลให้จังหวัดจันทบุรีเกิดฝนตกหนักเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแต่ว่าก็ไม่เป็นไปตามคาดนะครับทางด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีจึงได้ฝากเตือนการเฝ้าระวังพายุฝนในระยะนี้ติดตามเรื่องราวได้จากสกู๊ปวันนี้ครับจากที่เมื่อวานนี้นะคะอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนภัยนะคะสำหรับพื้นที่ของภาคอีสานและภาคตะวันออกโดยเฉพาะจันทบุรีให้ระวังพายุแกมีที่จะเข้าเมื่อช่วง5ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะแต่ผลปรากฏไม่เป็นไปตามนั้นค่ะเมื่อคืนนี้ฝนไม่ได้ตกหนักในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและระดับน้ำที่แม่น้ำจันทบุรีนะคะก็อยู่ในระดับที่ปกติตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนภัยเมื่อเวลา 22:00 นของวันที่7ตุลาคม2555ว่าพายุดิเพชันแกมีได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดสระแก้วแล้วซึ่งมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงและพายุนี้จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยทำให้มีฝนตกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีแต่ทั้งนี้ก็ไม่เป็นไปตามประกาศดังกล่าวทำให้ฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีเพียงแค่เบาบางและตกหนักบางพื้นที่เท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ส่งผลให้ประชาชนที่เตรียมตัวตั้งรับกับพายุแกมีไม่ต้องกังวลกับความเสียหายและสถานการณ์ของน้ำที่จะท่วมอย่างฉับพลันนอกจากนี้สภาพอากาศของจังหวัดจันทบุรีในช่วงบ่ายวันนี้ยังเห็นได้ว่าท้องฟ้าแจ่มใสและสถานการณ์น้ำของจังหวัดจันทบุรีวันที่8ตุลาคม2555ที่สะพานวัดจันทนารามก็วัดได้เพียง1เมตร10เซนติเมตรซึ่งต่ำกว่าจุดวิกฤต3เมตร45เซนติเมตรระดับน้ำในแม่น้ำจันทร์ตอนนี้อยู่ต่ำกว่าจุดวิกฤตนะครับ2เมตรเศษๆแล้วก็ตัวน้ำฝนเองก็ค่อนข้างจะตกน้อยนะครับน้อยกว่าที่คาดไว้เราเตรียมการมาหลายวันเพื่อจะรองรับเรื่องพายุเกมี่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่สอยดาวเมื่อวานนี้ตกหนักที่สุดก็คือ24มิลนอกนั้นก็ตกประมาณ 2-3 มิล5มิลอะไรพวกนี้ฮะเฉลี่ยแล้วของทั้งจังหวัดรวมกันเนี่ย 9.9 มิลซึ่งไม่มีผลอะไรครับนอกจากนี้แล้วนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีก็ยังฝากถึงการเตรียมการเฝ้าระวังของประชาชนจังหวัดจันทบุรีหากพายุฝนจะเข้าประเทศไทยและจังหวัดจันทบุรีในระยะ 1-2 สัปดาห์นี้เท่าที่ฟังจากท่านอุตุจังหวัดนะครับบอกว่าพายุตัวใหม่ที่ขึ้นคือพัพพิลุนเนี่ยจะก่อตัวแถวฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็น่าจะโดนหย่อมไฮเนี่ยความกดไฮแล้วก็ดันออกไปอยู่แถวไต้หวันไม่น่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยครับทางนี้แล้วประชาชนควรเฝ้าระวังติดตามข่าวสารเกี่ยวกับพายุฝนกับทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีหรือติดตามข่าวสารกับหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในเขตที่อยู่อาศัยเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที